สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับผมบารอนี่นะครับและเกมนี้ที่ท่านกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ก็คือ For Honor นะครับผมเป็นเกมใหม่นะครับที่ทางค่าย Ubisoft เนี่ยเพิ่งเปิดให้เรามาลองเล่นกันนะครับนี่คือเป็นช่วง Close Beta นะครับก่อนเปิดจริงในวันที่14กุมภาพันธ์นะครับก็คือเดือนหน้านั่นเองวันที่ผมอ่านเนี่ยคือวันที่26นะครับ26มกราคมนะครับเขาจะเปิดให้เราลองเล่นเนี่ยถึงวันที่29หรือ30มกรานะครับมีเวลา 4-5 วันในการลองเล่นเกมนี้นะครับผมสำหรับ For Honor เนี่ยเป็นเกมแนวยังไงล่ะแอคชั่น PVP แอคชั่นนะครับก็คือเหมือนเป็นสู้อย่างเดียวอ่ะลองไปดูเกมเพลย์เลยแล้วกันผมคิดไม่ออกว่ามันจะเทียบกับเกมไหนนะครับแต่เหมือนเป็นแบบ PVP อ่ะนะครับไม่ใช่ RPG นะต้องบอกว่าเกมนี้ไม่ใช่ RPG นะครับผมโอเคครับผมและสำหรับท่านที่สงสัยว่าไหนว่าคอมเสียใช่ไหมก็คือจะบอกว่ามันไม่ได้เสียแบบเปิดไม่ติดไงจุดที่เสียเนี่ยคือเป็นฮาร์ดดิสก์นะครับฮาร์ดดิสก์ที่ผมใช้ลง Windows แล้วก็ใช้ลงโปรแกรมหลักๆเยอะๆเนี่ยมันใกล้จะไปแล้วนะครับมันก็เลยเปิดโปรแกรมไม่ได้เปิดรูปบางรูปไฟล์มันเสียไปนะครับแต่ที่ยังเล่นเกมได้เพราะว่าผมลงเกมไว้อีกฮาร์ดดิสก์นึงผมมี2ตัวไงคือเล่นเกมลื่นปกติครับแต่เวลาจะเข้าโปรแกรมเช่นเข้าอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันอืดแบบอืดมากๆไม่ใช่เน็ตช้านะแต่โปรแกรมมันใช้ไม่ดีอ่ะก็คือสรุปว่าคือคอมยังไม่พังแบบเปิดไม่ติดนะครับแต่ใช้ได้อยู่แต่มันไม่เต็มประสิทธิภาพแค่นั้นเองไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเราไปเริ่มกันเลยฮะเขาบอกว่า who would you fight for นะครับเหมือนจะเป็นเลือกทีมนะครับว่าเราจะอยู่ทีมไหนนะครับแล้วก็ your choice will not limit your okayอ๋อเหมือนเลือกทีมไหนก็ได้นะครับเราก็จะได้เล่นฮีโร่ได้ทุกตัวเหมือนเดิมนะครับแค่เลือกไว้เฉยๆนั่นเองนะครับมี3ทีม3เผ่าแล้วกัน3เผ่าให้เลือกนะครับไนท์ไวกิ้งแล้วก็ซามูไรนะครับผมแต่ละเผ่าเนี่ยก็จะมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันไปนะครับแน่นอนแหละถ้ามันเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรน่าสนใจใช่ไหมแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นนะครับแต่ละเผ่าเนี่ยจะมีตัวละครย่อยไปอีกอ่ะเช่นไนท์ก็จะมีสายดาบใหญ่นะครับก็คือใช้ดาบถือดาบทั้งสองมือนะครับแล้วก็จะมีสายอาวุธมือเดียวกับโล่นะครับผมจำชื่ออาวุธไม่ได้เขาเรียกอะไรนะกระบองไม่ใช่กระบองอ่ะมันเป็นเหมือนลูกตุ้มนะครับส่วนไวกิ้งเนี่ยจะเป็นแบบคือเกราะน้อยนะครับดูจากสิ่งที่เขาสวมใส่แล้วมันไม่มีเกราะเลยนะครับแต่โจมตีหนักนะครับเพราะว่าใช้ขวานใหญ่ในการโจมตีแต่ก็มีตัวละครที่ใช้ขวานคู่นะครับขวานสองมือถือทั้งสองมือเลยก็คือน่าจะเป็นตัวโจมตีเร็วนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีขวานโล่ด้วยนะครับส่วนซามูไรเนี่ยรู้สึกจะเป็นสายที่เน้นโจมตีความเร็วในการโจมตีนะครับการความเร็วในการฟันเนี่ยค่อนข้างไวแล้วก็มีเกราะด้วยนะครับไม่เหมือนไวกิ้งที่ไม่มีเกราะเลยแต่น่าจะตีแรงกว่าไนท์แต่ว่าเกราะน้อยกว่าไนท์อะไรประมาณนี้นะครับผมจำไม่ได้แล้วว่ามีอาชีพมีตัวละครย่อยๆเป็นตัวอะไรบ้างจำได้ว่ามีดาบใหญ่นะครับมีทวนอีกตัวละครหนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจลองเดาดูสิว่าผมจะเลือกเล่นเผ่าไหนนะครับแน่นอนฮะอัศวินครับผมไนท์ครับอะไรเอ่ย Create your emblem โอ้สามารถสร้างตราสัญลักษณ์ของตัวเองได้ด้วยนะครับตอนนี้เป็นรูปนกใช่ไหมนกอินทรีนะครับหรือเหยี่ยวBlack Gown เดี๋ยวนะผมลองงมดูก่อนว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับอันนี้คือพื้นหลังของตัวโล่เลยนะครับมีสีอะไรเด่นๆบ้างนะส่วนตรงนี้นี่เป็นอ๋อตาสัญลักษณ์ครับสามารถเลือกได้หลายรูปนะครับผมชอบมังกรว่ะมีมังกรด้วยนะครับเอามังกรและกันแล้วก็โอ้เราสามารถใส่สัญลักษณ์ได้หลายช่องนะครับมี5ช่องให้ใส่เลยโอเคงั้นผมจะเอารูปอะไรใส่เพิ่มดีมังกรตัวเดียวมันดูโล่งๆนะโอเครู้แล้วผมจะใส่อะไรนะครับคิดออกแล้วใส่คิงกับควีนละกันนะครับราชาและราชินีขอให้มาอยู่ตรงกลางครับแล้วก็ให้มันอยู่สักมุมซ้ายละกันอ่ะประมาณนี้ละกันครับโอเคแล้วเราก็เปลี่ยนสีนะครับเป็นสีทองละกันสีเหลืองนะครับต่อมาครับผมจะเปลี่ยนแบล็กกาวออกแล้วกันนะครับผมไม่ค่อยชอบรูปนี้เท่าไหร่เอาเป็นแบบไหนดีวะหรือเอาเป็นครึ่งซี่อย่างนี้ดีครับแบ่งเป็น2 สีก็ดีนะก็โอเคนะ
สีแรกเนี่ยผมจะเป็นสีสีขาวครับแล้วก็อีกซีกหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับสีที่ผมชอบน่าจะโอเคแล้วนะเอาลายคืออะไรอ๋อเป็นกรอบนะครับสามารถใส่กรอบโอ้โหกรอบโล่ได้ด้วยเอากรอบที่มันไม่ปิดบังรูปภาพของเราอะโอเคฮะเอากรอบนี้แล้วกันง่ายดีฮะสีทองขอพรีวิวแป๊บโอเคเราผมก็สร้างเรียบร้อยแล้วครับนี่คือโล่ธงของผมนะครับปะคอนเฟิร์มว้าตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคครับผมนี่คือโหมดฝึกซ้อมใช่ไหมได้ฮะเราต้องฝึกก่อนนะครับจะไปอยู่ๆไปลงสู่สนามรบเลยไม่ได้ล็อกทาร์กิตล็อกคอนโทรลด้านซ้ายเหรอเพื่อเข้าสู่การ์ดโหมดนะครับล็อกออนเป็นล็อกทาร์กิตคือล็อกเป้าหมายด้วยนะครับอ๋อล็อกเป้าหมายแล้วก็เราจะตั้งการ์ดนะครับอ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจอ๋อกดอีกครั้งก็จะเปลี่ยนเป้าหมายนะครับถ้ามีหลายเป้าหมายเข้าใจแล้วต่อมาอ๋อเมาส์ครับถ้าเราลากเมาส์ไปทางไหนของจอเนี่ยมันจะตั้งการ์ดไปทางนั้นนะครับเข้าใจเข้าใจเนี่ยนี่ผมเมาส์ผมอยู่ข้างบนนะครับทางซ้ายทางขวาโอเคอ๋อนี่ฮะนี่ผมหมุนได้นะครับมันตามเมาส์ของเรานะนี่ฮะถ้าเราเอาผมเอาเมาส์ขึ้นไปบนของจอเนี่ยคือจะมองไม่เห็นเมาส์ผมหรอกแต่ผมเอาเมาส์ขึ้นไปด้านบนนะครับมันจะตั้งการ์ดบนอันนี้คือทางขวาก็จะตั้งการ์ดทางขวาโอเคเข้าใจแล้วอ่ะข้ามเลยฮะเฮ้ยใครมาเฮ้ยให้สู้แล้วเหรอบล็อกนะครับเข้าการ์ดหมดมาแล้วเราต้องกดบล็อกไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวนะผมตื่นเต้นเดี๋ยวเข้าค่อยเข้าไปแล้วกันฟันมาดิยังไงมาครับอ๋อแค่วางเมาส์นะครับผมไม่ได้กดอะไรแค่วางเมาส์ให้ถูกกับตำแหน่งอย่างนี้ครับขวาครับขวาโอเควางไงบนเข้าใจบนโอ้ง่ายนะแค่วางเมาส์ให้ถูกก็กาดอยู่แล้วนะครับแต่นี่คือเขาฟันช้านะมันก็เลยดูง่ายนะครับเพลเยอร์คงไม่ฟันช้าขนาดนี้นะครับเล่นกับคนอ่ะได้ทุกดอกจ้าบอกเลยชิวๆให้ผมชอบนะจริงๆมันดูแปลกใหม่อ่ะผมไม่เคยเห็นระบบต่อสู้แบบนี้เลยอ่ะมันคล้ายๆกับพวก Dark Soul ไหมผมไม่เคยเล่นซีรีส์ Dark Soul นะแต่ผมว่ามันอาจจะคล้ายๆกันนะครับหรือเปล่าใครเล่นซีรีส์ Dark Soul ก็มาบอกหน่อยละกันนะครับว่ามันการต่อสู้เนี่ยมันคล้ายกันหรือเปล่านะครับแต่ผมไม่เคยเห็นนะไอ้ระบบแบบนี้แล้วเราจะข้ามมันยังไงอ๋อเรากดข้ามได้ครับเราทำสำเร็จแล้วโอเคต่อมาโจมตีครับคลิกซ้ายโจมตีเบานะครับคลิกขวาโจมตีหนักมันเลยแล้วการโจมตีเนี่ยอ๋อโอเคฮะการโจมตีจะไปตามเมาส์นะครับคล้ายๆการการ์ดอันนี้คือผมวางเมาส์ไว้ด้านขวาพอมันตีมันก็จะตีทางขวานะครับอันนี้ด้านบนก็จะตีข้างบนนะครับถ้าเขายกการ์ดบนเนี่ยเราก็ต้องตีทางอื่นที่ไม่ใช่การ์ดของเขานะครับแบบนี้นี่ไงเข้าแล้วโอเคตายครับผมเข้าใจระบบแล้วคือเราต้องตีหลบการ์ดเขานะครับแต่เวลาศัตรูตีมาเนี่ยมันจะมีลูกศรขึ้นให้เราการ์ดได้ทันนะครับโอเคฟันหนักฟันเบาฟันหนักนี่ค่อนข้างแรงเนี่ยแต่ช้าครับโอ้นี่เขายกการ์ดบนมาเลยนะตีหรือเปล่าอ๋อไม่ตีฮะเขาให้เราฝึกโจมตีก่อนมาจัดไปนี่เขากาดขวาผมก็ฟันซ้ายครับการทางนั้นก็ฟันทางนี้สับหน้าแหกไปดิวู้ชักสนุกเว้ยโอเคฮะพอละไปอาจารย์ต่อไปฮะโอ้วิวมาดูวิวกันก่อนแล้วกันนะครับโอ้เป็นการ
เหมือนการบุกโจมตีเมืองนะครับสวยอยู่นะกราฟิกใช้ได้เลยนะครับสำหรับเกมนี้อ๋อดูตัวละครเราดิเหมือนจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเพราะเป็นเพราะผมฟังเสียงมันเป็นเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงนะครับอุ๊ยมีเป็นบอสหรือเปล่าตัวนี้ Capture Zone ฆ่าศัตรูแล้วก็อ๋อแล้วเราก็ยืนอยู่ในจุดแคปนะครับต้องฆ่าศัตรูก่อนเราถึงจะยึดถะยึดจุดนี้ได้มานี่คือการต่อสู้ของจริงใช่ไหมสับไปอุ๊ยเอาวะเอาวะมาตีมาตีมาอื้อโอ้โหดันไปสับสวนกับมันเดี๋ยวบล็อกครับอื้อยังไงตอนนี้ขอฝึกก่อนแล้วกันนะครับอื้อสวนกันโอ้โหผมสับช้าไปหน่อยไม่น่าใช้ตีหนักเลยอื้อกาดได้เว้ยอื้อมันฟันแต่ทางเดิมว่ะทางขวานะครับนี่ไงโอ้นี่ไงสับหน้ากาดผิดทางแล้วน้องโอเคจบฮะตอนนี้เรากำลังยึดนะครับยึดสำเร็จแล้วแล้วทหารเราใช่ไหมนะโอ้มีการต่อสู้แล้วครับกดสเปซบาร์นะครับเพื่อกลิ้งอ๋อกลิ้งนะกลิ้งได้ด้วยตรงนี้เป็นลูกกระจอกใช่ไหมเนี่ยเหมือนไม่จำเป็นต้องล็อกลูกกระจอกอ่ะโอ้นี่ไงมันฟันทีเดียวตายเลยนะอือเสียบหน้าโอ้อ๋อฆ่านะครับฆ่าพวกนี้ไปเรื่อยๆเราจะดันไปโอ้ใช้สันดาบฟาดโคตรโหดสับกันเขาเรียกอะไรคอมแบทเกมเพย์อ่ะมันสมูทดีอ่ะมันไหลลื่นดีนะครับการต่อสู้เนี่ยเฮ้ยนี่พวกเราโอเคยึดฐานเรียบร้อยฮะเฮ้ยมีคนหนึ่งตรงนี้เอาตายแล้วกำพวกใหม่อีกแล้วครับมาไอ้พวกลูกกระจอกนี่ฟันทีเดียวตายเลยนะแล้วเหมือนมันจะฟันผมไม่เข้าด้วยนะครับเลือดไม่ลดเลยหรือว่าเป็นโหมดฝึกมันก็เลยเลือดไม่ลดเนี่ยโอ้โหตายเหมือนใบไม้ร่วงนี่ไงแล้วมันมาเรื่อยๆเลยนะทำไมทีมเราไม่ดันมาครับเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่าต้องไปจุด C ครับอ๋อค่อยไปยึดจุด C โถเอ้ยผมก็โอ้ปีนดูมันปีนเร็วมากถ้าปีนโคตรสวยอะสวยทุกอย่างโคตรอวยตาเกมนี้อันนี้บอสใช่ไหมเนี่ยอะไรเอ่ยอ๋อการหลบครับใช้ WSD บวก Space Bar นะครับเราจะเหมือนจะพุ่งหลบเหรอเดี๋ยวนะต้องลองอ๋อมันแบบมันพุ่งนะครับพุ่งสั้นๆมันจะใช้ดีไหมว่าบล็อกไม่ดีกว่าเหรออ๋อได้อยู่โอ้ไม่ได้ครับมันต้องเนี่ยมันต้องกดจังหวะแบบโอ้ยขอบล็อกก่อนแล้วกันบล็อกก่อนหลบไม่ทันแล้วครับต้องได้อยู่หลบครับผมไงอ่ะเราเป็นอยู่นะยังไงเพื่อนยังไงไม่มาเราเข้าไปหาเองเฮ้ยปลับหลบได้อสับหน้าหลบได้ฮะไงล่ะนี่เขาบอกอยู่เราก็บอกได้เว้ยไอ้เราฟันเร็วกว่าครับเขาฟันหนักผมฟันเบานะครับโอเคเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวนะมาฝึกอีกสักตัวแล้วกันนะครับค่อยไปหลบได้ชอบองทำไมไม่หลบวะกดผิดเอาใหม่เฮ้ยชี้หน้าเหรอชี้หน้าแบบนี้กดข้ามเลยครับมาต่อไปคืออะไรให้เราทำอะไรครับคือเหมือนเป็นการเบรกการป้องกันอะเบรกกาดเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราต้องมาดูว่ามันทำท่ายังไงนี่ครับมันทำให้ศัตรูที่ยืนกาดอยู่ชะงักนะครับนี่ฮะเราก็สับได้เหมือนติดสตันอะประมาณ1วินะครับเราก็สับจนตายแบบนี้ชิวๆเลยบอกเลยดีฮะเอ้ยเพิ่งใจเย็นข้ามไปตัวอื่นเลยว่ามันคอมโบกับท่ากาดพอเรากาดปุ๊บเราก็เบรก
อันนี้คือกดเมาส์กลาง2ครั้งนะครับเป็นการ์ดเบรกเหมือนกันแต่ว่าเป็น2สเต็ปอ่ะใช่ฮะอู้ๆเดี๋ยวนะเป็นถีบครับมันก็สตันพอๆกับเดิมอันเดิมนะ1วิกว่าๆผมว่าการการ์ดเนี่ยมันเหมาะกับอาชีพไนท์นะครับการดอทเนี่ยผมว่าเหมาะกับพวกซามูไรนะที่แบบมีความเร็วนะครับผมว่าผมชอบการ์ดมากกว่าโอเคน่าจะจบแล้วใช่ไหมฮะเรียบร้อยครับมาจบแล้วเหรอได้เงินมา 2,000 นะครับกับเมนูโอ้มีหลายโหมดให้เลือกนะครับมัลติเพเยอร์ควิกแมทคัสตอมแมทโอเคแล้วคัสตอมไมซ์คืออะไรเอ่ยยังไม่มีนะครับหรือเขาเปิดให้ตอนโอเพ่นอย่างเดียวไม่แน่ใจนะหรือว่าเรายังไม่มีของใช้คัสตอมฮีโร่ก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นพวกสกินอะไรอย่างงี้มั้งสกินชุดเกราะอะไรเงี้ยอาวุธร้านค้าส่วนนี้ก็เป็นโปรไฟล์ของเรานะครับเหมือนเป็นสถิติของเรานะว่าเราเล่นอะไรมาบ้างนะครับเฮ้ยนี่คืออ๋อเงินที่เราได้มาเมื่อกี้นะเอามาปลดล็อกตัวละครได้นะครับว่าจริงปะอะไรอย่างงี้ผมปลดล็อกตัวไหนดีปลดได้4ตัวนะครับมี 2,000 ตัวนี้ก่อนแล้วกันคอนเคอเรอร์นะครับโอเคโล่ฮะสายโล่ก็มาส่วนตัวนี้ก็เอ้ยไม่ใช่ผมจะปลดล็อกมันจะเล่นโอเคมาพีซคีเปอร์น่าจะเป็นสายเหมือนแอสซัสซินนะครับใช้ดาบกับมีดโอ้โนบุชิทวนครับผมตัวนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะส่วนตัวนี้นะครับต้องปลดล็อกอะโอโรจินะครับเป็นดาบเหมือนกันแต่เป็นดาบแบบเร็วๆสายเคาน์เตอร์นะครับเบอร์เซอร์เกอร์เหรอคอลอร์ดกับเบอร์เซอร์เกอร์อ๋อปลดล็อกไม่ได้ละตังหมดลืมโอเคมานี่ก็คือหน้าโหมดเลือกโหมดนะครับมี4ต่อ4 2ต่อ2แล้วก็1ต่อ1ออเดอร์สนี่คืออะไรแต่ออเดอร์อ๋อเป็นเหมือนเควสนะครับเควสรายวันเควสอะไรเงี้ยถ้าเราทำภารกิจครบเราก็จะได้EXP นะครับได้เงินอะไรอย่างงี้นะผมรับไปแล้วกันรับไปเลยรับให้หมดมาฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงละควิกแมทเลยเป็นโหมดโดมิเนชันนะครับ4ต่อ4ได้แล้วครับด่านลิเวอร์ฟอร์ดนะครับตอนนี้รอเกม is about to start get ready เหมือนเกมกำลังจะเริ่มละใช่ไหมคือจะสุ่มทีมใช่ไหมครับจากผู้เล่น8คนนะครับน่าจะสุ่มไปทีมละ4คนระหว่างรอมันโหลดเนี่ยรอดูกดแมปดูก่อนแล้วกันนะครับอ๋อจะมีจุดเกิด2จุดนะครับแล้วก็ให้ไปยึด ABC ตรงกลางของแมปโอเคและเกมไม่เริ่มสักทีฮะคนก็เต็มแล้วนะรอสักครู่แล้วกันนะครับโอ้โหผมว่าไม่ใช่ละผมรอมาหลายนาทีมากครับไม่มีทีท่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยงงมากเกือบ5นาทีแล้วที่ผมนั่งรอมาครับไม่มันตอนนี้คือผมกดอะไรไม่ได้เลยนะครับจะออกจากหน้านี้ก็ไม่ได้เนี่ยจนผู้เล่นในห้องเขาออกไปหลายคนแล้วอะออกแล้วก็มีออกแล้วก็เข้าออกแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับแต่เกมก็ไม่เริ่มสักทีเนี่ยฮะเริ่มออกกันละคืออะไรมันเป็นบั๊กหรือมันเป็นที่ผมวะเนี่ยงงฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปลองกับบอทดูแล้วกันนะครับ1-1กับบอทฮะมาเรียกตัวละครก่อนเอาเป็นตัวที่ผมน่าจะถนัดแล้วกันนะครับตัวที่เราใช้ฝึกเล่นนั่นแหละป่ะดาบใหญ่ฮะคือเมื่อกี้ต้องบอกว่าเนี่ยเล่นได้ครับคือไอ้ห้องรอแบบ PVP เมื่อกี้มันกดออกไม่ได้อะคือผมต้องปิดเกมเลยนะครับ Alternate F4 ออกไปเลยแล้วก็เข้ามาใหม่แล้วผมก็ลองหลายครั้งมากนะครับลองไอ้โหมด Domination อ่ะ4ต่อ4อ่ะหลายครั้งมากก็เข้าไม่ได้ก็ค้างอยู่ตรงที่เดิมนะครับผมก็เลยต้องมาลองเนี่ยลองกับบอท1-1ก็ก
ก็โอเคก็ยังเล่นได้นะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวลองดูมาโอ้ยการโจมตีแบบชิวๆแบบนี้มันอะไรกันกับแทกหน้าสับครับอู้ล้มเลยครับอู้เหมือนถ้าเรากระแทกใส่อะไรสักอย่างเขาจะล้มนะครับนี่เอ้าอุ้ยฟันวึดเฮ้ยไม่ได้กินนะฟันช้าแบบนี้ไม่ได้กินอุ้ยได้กินวะโอ้ยทำไมไม่กาดวะวัดได้เว้ยยังไงฟันมาดิหลบได้สับโอ้โหโอ้โหผมลืมดูเลือดเล่นมากไปหน่อยครับลืมดูเลือดตายเลยวัดเอาใหม่เอาใหม่อ่อนให้อ่อนให้เห็นว่าเป็นบอทครับอ่อนให้ครับถ้าผมเอาจริงนี้ปั๊บจะตายแน่นอน คุยข่มไว้ก่อนมาเอาจริงแล้วเว้ยกาดมาฮะอุ้ยสับไปจะเบรกกาดแล้วเหรอนี่เขาเบรกกันอย่างนี้อุ้ยเอาวะเขาโจมตีไวนะครับเพราะว่าเป็นอาวุธมือเดียวฮะกาดแตกครับสับหน้ากาดไว้กาดต่อสับครับนี่อุ้ยกาดได้เว้ยเราก็กาดอยู่เว้ยมามามานั่นแหละอุ้ยเอ้ยไม่โดนโอ้ย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 จะตายจะตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เอาจริงแล้วนะบล็อกไว้ก่อนใจเย็นฮะรอจังหวะรอจังหวะหุยอะไรเอ่ย revenge แต่อย่าพึ่งซับเอ้ยอุ้ยอุ้ยแย่ละนี่ยับตายครับผมเมื่อกี้ revenge นี่คืออะไรอ๋อเหมือนเป็นเปิดเกราะโถผมก็น่าจะใช้แหมน่าจะเปิดเกราะแล้วแบบบวกไปเลยเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่ใหม่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลืมตั้งการ์ดเมื่อกี้วิ่งเข้ามาหน้าตาเฉยเลยเฮ้ยไม่กินไม่อุ๊ยเหมือนไอ้บอทตัวนี้มันชอบโจมตีหนักนะครับนี่แน่ยืนถือโล่อยู่นั่นแหละน่ารำคาญเหลือเกินนี่ชิวๆเบรกการ์ดเอ้าผมตีติดหินครับอ๋อมันมีโจมตีแล้วติดสิ่งก่อสร้างด้วยนะอู้หูกินไม่ได้กินบอกเลยไงติดมุมแล้วเพื่อนน่าจะตายครับผมแล้วบอทมันไม่เท่าไหร่ฮะถ้าแพ้บอทนี้ก็ไม่ใช่คนละเฮ้ย Best of 5นะครับชนะ3ใน5ก็พอนะผมว่ามาตานี้แหละตาสุดท้ายแล้วตา5หรอกนี่อุ้ยบอกอยู่เว้ยเอาวะเอาวะเราก็เอาวะกาดสับหน้าครับไงยังไงอุ้ยไม่ทันฮะนี่อุ้ย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 ยังไงฮะไม่ตีแล้วไม่ตีอ่ะบีกเลยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเห็นว่าผมกาดโอ้แพ้ครับพูดไม่น่าพูดเลยมีตา5จริงด้วยอ่ะโอ้เสียเซลล์เสียเซลล์ลืมดูเลือดด้วยแหละเมื่อกี้ก็จะพูดอะไรด้วยนะครับก็เลยตายเลยโอ้คือจะบอกว่าผมไม่ค่อยดอทนะครับใช้หลบนะครับผมกาดอย่างเดียวนะครับสึกผมชอบกาดมากกว่าหลบนะนี่ไงสับหน้าครับแล้วจะเห็นว่าผมกาดการโจมตีเบาไม่ค่อยโดนนะครับมันเร็วมากอ่ะรู้สไตล์แล้วไอตัวนี้ต้องตีกาดครับเอ้ามันหลบได้ไงวะตีกาดให้แตกครับแล้วก็ฟันเบาน่าจะใช้ได้จะบีกาดผมแล้วไม่ได้หรอกตั้งโล่แบบนี้ถีบครับล้มเลยครับติด
ติดหินนะตายเกือบเอออะไรอะไรอะไรมีการยูสปินมีไรราวหรือเพื่อนโอเคชนะฮะชนะบอทโอเคครับเดี๋ยวผมมาลองกับบอทอีกสักตาหนึ่งนะครับกับไวกิ้งครับขวานใหญ่นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมไปลอง PVP ดูหนึ่งๆนะครับรู้สึกว่า 4-4 มันน่าจะมีปัญหานะโหมด 4-4 มาลองใช้ไวกิ้งดูครับว่ามันเป็นไงโอ้เจอขวานคู่ครับผมมาการ์ดหูฟันเร็วมากการ์ดแตกอู้เบรกการ์ดกด2ครั้งจะเป็นพุ่งนะครับคือจับดันอะดันถอยหลังไปเลยอะยังไงตีดิไม่ตีฮะไม่ตีก็ดันนะจ๊ะเอาตกโอ้ตายครับตายเลยนะทีเดียวอ๋อมันดันตกแมปอย่างนี้ได้ด้วยนะครับทีเดียวตายเออใช้ได้มีอะไรให้เล่นนะครับถือว่ามีอะไรให้เล่นเยอะนะมายังไงอุ้ยอุ้ยลืมอุ้ยสวยละโอ้โหผมลืมตั้งการ์ดเลยใจเย็นมาแล้วมาดันด่านนี้ไม่มีที่ตกนะครับเราคงได้สับธรรมดาอุ้ยเฮ้ยบอกได้เว้ยคือถ้ากดเบรกการ์ดพร้อมกันเนี่ยมันจะเป็นการแคนเซิลกันและกันนะครับอุ้ยอุ้ยไม่น่าพูดมากเลยอุ้ยจะแพ้ละนี่แหละดันติดไฟเอาไม่โอ้โหโหดครับโคตรโหดท่าเมื่อกี้เอ้ยน่าได้อยู่มาเอออุ้ย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 โอเคไหวอยู่ฮะดันไปติดกำแพงเข่าลอยครับแล้วก็สับครับผมโอ้โหตายสะใจโคตรไวกิ้งนี่มันบาร์บาเรียนจริงๆโคตรสะใจป่าเถื่อนได้ใจฮะเฮ้ยด่านนี้หูด่านนี้น่าใช้ท่านั้นนะท่าผักอ่ะดันอ่ะดันลงเขาอ่ะได้หรือเปล่าป่า what ได้จริงอ่ะทีเดียวตายครับเอ้าแล้วทำไมศพลอยแต่ฮาใช้ได้ฮะถ้าได้ด่านแบบเนี้ยแนะนำบาร์บาเรียนเลยฮะผักทีเดียวตกเขาตายไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกับเพลเยอร์ดูครับ PVP ดูบ้างครับโหมด1-1ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับมาครับผมเหมือนว่าจะเล่นได้นะใช่ไหมเขาเลือกตัวแล้วครับเล่นได้ครับ1-1แสดงว่ามันเป็นที่โหมด4-4นะครับน่าจะมีปัญหาหรือเขาไม่เปิดให้เล่นก็ไม่รู้นะมาฮะแต่1-1นี่ผมบอกเลยผมน่าจะแพ้นะผมไม่ค่อยถนัดเกม PVP แบบนี้เท่าไหร่เลยนะครับเออมาใช้ตัวเก่งนี่แหละโอ้เจอบาร์บาเรียนครับขวานใหญ่ฮะไม่ใช่บาร์บาเรียนไวกิ้งมาตื่นเต้นรอโหลดแป๊บใช่ไหม For Honor Round 1 Blade of Fire ครับชนะ3ใน5นะครับวุ้ยด่านนี้วิ่งหนีแป๊บเดี๋ยวโดนผักตกตายนะครับโอ้เราต้องหาที่สู้ที่มันเหมาะสมกับเรานะครับบาร์บาเรียนผักได้ไงจากที่เล่นกับบอทตาที่แล้วนะน่าจะรู้แล้วนะครับว่าบาร์บาเรียนค่อนข้างน่ากลัวอะไรเพื่อนเข้ามาดิยังไงฮะเป็นปะเนี่ยไหวปะเนี่ยเฮ้ยเข้ามาแล้วครับก่อนได้เปรียบนะเว้ยเปิดก่อนอะยังไงดูเชิงเหรอเราสับนะครับไม่ดูเชิงแล้วจังหวะนี้เฮ้ยบึดครับอุ้ยโอ้โหวิ่งครับสตันอุ้ยอุ้ยโอ้โหสตันเอ้ยโอ้โหเร็วมากครับเฮ้ยเร็วมากอ่ะอื้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยละอื้อถีบครับอุ้ยล้มครับเสร็จสับสิเอ้ามันสับช้าเมื่อกี้อุตส่าห์ล้มอ่ะสับได้ทีเดียวเองแต่ว่าโอเคฮะเลือดเขาเหลือ20ประมาณ 15% ครับอุ้ยกาดสิวะโอ้กิ้งหนีแล้วครับยังไง
บล็อกเอ้ากดผิดอ้าตายผมชอบกดไอ้เคาน์เตอร์อ่ะมันเคาน์เตอร์จังหวะที่เขายกอาวุธแล้วไม่ได้อ่ะเออผมเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะติดกับจากบอทนะครับวิสวยละด่านนี้จะโดนผักตกเหวตายไหมเนี่ยอย่าผมต้องเปลี่ยนสไตล์การสู้ใหม่นะครับอย่ากดเคาน์เตอร์บ่อยผมติดเคาน์เตอร์มากเลยอ่ะคือเล่นกับบอทเคาน์เตอร์มันง่ายไงเนี่ยแต่เพลเยอร์มันการต่อสู้เขาแปลกไปนะครับเอ้ยเราต้องกาดดีกว่านี่ครับอาวุธเราเร็วกว่าเขานะครับผมเริ่มจับทางได้ละเอ้ยโอ้โหโดนเบรกกาดอาวุธเราไวกว่าฮะได้เปรียบตรงนี้แหละคืออย่ายืนจ้องหน้ากันนานครับมันมีท่าแบบนี้โอ้ยสวยแล้วเออไม่ตกครับอุ้ยบล็อกได้เว้ยเนี่ยเราสอบไวกว่าไปโอ้ยแย่ละไม่น่าอย่าพอเฮ้ยเขาหนีแล้วครับเขาหนีแล้วเว้ยใจเย็นอุ้ยเบรกกัดพร้อมกันเฮ้ยได้เสร็จสับโอเคชนะกดมั่วสุดๆเมื่อกี้โอ้ยตื่นเต้นมากครับพูดไปด้วยเล่นไปด้วยโคตรยากจริงมารอบที่3ครับจัดมาเฮ้ยจัดโล่งๆแบบนี้แหละดูเชิงฮะเฮ้ยยังไงเพื่อนสับก่อนได้เปรียบนะอุ๊ยโดนเบรกกัดอ้อไปแล้วอย่าบล็อกได้เว้ยเขาสับช้าอุ๊ยแตกกัดแตกนี่เราสับเร็วกว่าครับเขาโจมตีหนักตลอดเลยผมรู้ละผมรู้สเต็ปละผมจะใช้สับเบาแล้วกันฮะเนี่ยเขาฟันช้าครับนี่ชิวๆเขาชอบกดคลิกขวานะครับมันฟันช้าเราเป็นดาบไงเราก็เลยฟันเร็วกว่านะครับใช้ฟันแบบเบาแต่เร็วมาตัดสินฮะตัดสินหรือเปล่าใช่ถ้าผมชนะตานี้ก็ชนะนะครับเฮ้ยยังไงอุ๊ยอะไรครับอะไรนี่หนีไปแล้วมาอุ๊บไม่ได้กินอะไรครับเมาหรือเปล่าเนี่ยกาดได้สับครับยังไงฮะเข้าไหมจะร้อยเขาโจมตีก่อนไม่แล้วนี้เฮ้ยติดมุมเฮ้ยเขาใช้สับเบาแล้ววะอุ๊ยจับทางไม่ถูกเลยเว้ยเฮ้ยเออได้อยู่จะสับหนักแล้วนี่ไงเราสับหนักเราก็อีก่อนนะครับเพราะว่าเราเป็นดาบไงอุ๊ยตื่นเต้นมานี่แหละเฮ้ยติดมุมแบบนี้แย่แล้วเฮ้ยเอ้ยวู้ชัยชนะตาแรกครับผมโอ้โหตื่นเต้นมากกดมั่วนะต้องบอกว่าส่วนใหญ่เป็นกดออกจะมั่วหน่อยนะครับแต่ก็ชนะฮะโอ้ยเหงื่อแตกเลยโอเคเดี๋ยวเราอะไรเอ่ยอ้าวไม่มีไอเทมดรอปนะครับโอเคถ้า EXP ละเราไปเล่นอีกสักตาแล้วกันนะครับอีกสักตากับเพลเยอร์ปะมาเดี๋ยวหาห้องแป๊บหนึ่งฮะหาผู้เล่นเจอไหมน่าจะเจอละมาฮะมาดูกันว่าตานี้จะเจอกับตัวอะไรนะครับผมเล่นเป็นซามูไรดีไหมแอสซัสซินเหรอเป็นสายเคาน์เตอร์ความเร็วสูงนะครับแต่เหมือนศัตรูผมจะปิงแดงเลยนั่นน่ะไหวปะนะเอาตัวนี้แล้วกันครับโคโรจินะครับรู้สึกว่าผมชอบกดเคาน์เตอร์มากๆอ่ะมันอาจจะเป็นตัวที่เข้ามือกับผมก็ได้นะอุ้ยเจอเคนเซครับซามูไรเหมือนกันแต่เป็นซามูไรสาย
ายหนักนะครับเหมือนกับไอตัวดาบ2มือที่ผมเล่นอ่ะที่เป็นไนท์อ่ะน่าจะการเล่นคล้ายๆกันเฮ้ยถ้าผมเหมือนจะชนะนะถ้าแทงคอนะครับเขาน่าจะง้างนานมาดูกันว่าจมูกหรือจ่าฮะอุ้ยด่านแบบนี้เดี๋ยวผมไม่อยากโดนผลักตกหน้าผามาสู้กันในที่แคบนี่ไม่รู้ผมจะได้เปรียบหรือเปล่านะยังไงฮะยังไงอุ้ยทำไมไม่กัดกระแทกแล้วดันอู้หูน่าอุ้ยติดหินน่าจะดันตรงสะพานเมื่อกี้มันตกเลยนั่นน่ะอุ้ยนี่ฮะกดพร้อมกันเราจะได้เปรียบนะครับโอ้โหทำไมเขาฟันเร็วกว่าวะดาบเราสั้นกว่าเอ้ยดาบเราเล็กกว่านะเว้ยเฮ้ยยังไงโอ้โหเราเลือดครึ่งหลอดเลยครับบล็อกครับผมกระแทกแล้วน่าจะกระแทก2ครั้งอุ้ยสับเบาฮะเอ้ยหลบได้อุ้ยได้อยู่อุ้ยโดนสวยแล้วโดนคอมโบฮะจับทางไม่ทันเลยอ่ะพอโดนเบรกการแล้วผมเหวอเลยอ่ะโอ้ยแต่สไตล์การเล่นต่างจากเจอไวกิ้งเมื่อกี้นะครับเหมือนจะเป็นการดูเชิงกันซะมากกว่ามาหลบทำไมวะระยะขนาดนี้เอ้ยเราเร็วกว่าฮะเออสิผมควรจะใช้ความเร็วในดาบของผมนะครับโอ้ยเอ้ยอะไรวะอู้จะตายละผมเนี่ยจะตายละเฮ้ยเขาก็เฮ้ยไม่ได้ครับคือก่อเราบางมากอะเมื่อกี้เหมือนจะไล่ต้อนเขาได้นะครับแต่ก็ไม่ได้วะตานี้น่าจะแพ้นะครับ3ตารวดเลยมั้งเนี่ยเหมือนจะสู้ไม่ได้เลยนะสู้ได้อยู่ถ้าผมเป็นกว่านี้มาเฮ้ยฟันแบบนั้นมันจะโดนเหรอเพื่อนเฮ้ยเราฟันก่อนนะเฮ้ยใช้ได้บล็อกครับผมกระแทกทีบสับได้ฮะเฮ้ยอุ้ยสวยแล้วโดนเบรกว้าบล็อกเฮ้ยเราเริ่มเข้าที่เข้าทางฮะโอ้ยฟันวืดอุ้ยนี่เบรกคืนโอ้วัดรัวเฮ้ยเหมือนจะมาว่ะตานี้ว่ะมาไหมอุ้ยหลบฮะง้างมาตั้งแต่อุ้ยทำไมขอผมฟันสวนนะครับเอ้ยจะฆ่าได้แล้วนี่ตีไข่แตกครับผม1ต่อ2ครับยังมีโอกาสอยู่นะเก็บดาบโชว์ฮะโอ้ยังมีโอกาสนะโอ้ด่านสะพานว่ะด่านนี้มันแคบอ่ะกลัวจะแพ้ดิเดี๋ยวถอยก่อนอยากสู้ที่สะพานนะครับแต่เรามีท่าดันไงเราควรจะไปอยู่แถวสะพานนะฟันสวนครับใช้ความเร็วใช้ความเร็วได้เปรียบกระแทกลงWhat the นี่แหละคือความโหดของท่าดันนะครับท่าดันไม่ได้มีเฉพาะไวกิ้งนะแต่ไวกิ้งคือมันดันแบบดันไกลมากอะโอ้ยเอาวะตัดสินฮะมีแมตช์ตัดสินฮะถึงแพ้ผมก็พอใจนะดาตาเนี้ยอุ้ยนี่ได้อยู่ยังไงอะเวอร์ดิเอ้ยเวอร์ดิอุ้ยเราเวอร์ฮะเราเวอร์อุ้ยทำไมหน้าจออ๋อสเตมิน่าหมดครับฟันมากๆจะหน้าจอเทานะครับนี่ฟันวืดเดี๋ยวเอ้ยอุ๊ยไม่โดนครับเบรกการ์ดแล้วถีบนี่แหละได้ใจเหรอเพราะฟันแรงมากเอ้ยผมต้องรีบโจมตีฮะ
อุ๊ยสติมินาหมดสวยแล้วตายแน่ตายแน่อู้อู้อู้ยังไงยังได้อยู่ฮะเออเฮ้ยฟันวืดเขาก็วืดครับเฮ้ยวืดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาหนีวะเขาหนีผมก็กลัวเหมือนกันนะเอ้ยวืดครับสับอุ้ยโดนเบรกการ์ดสวยแล้วบล็อกอู้ได้อยู่ยังได้อยู่ยังไม่เวอร์เออนี่แหละถีบครับผมฟันวืดอุ้ยเบรกเฮ้ยรีเวนจ์นี่อู้มันล้มเสร็จเสร็จเสร็จเรามีกรอเรามีกรอ yes 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 โอ้ยขออภัยฮะขออภัยเสียงดังไปหน่อยแต่ประสาทใจมากพลิกกลับครับนี่เขาเรียกเกมพลิกครับผมตอนแรกจับทางไม่ได้พอจับทางได้เราก็ชนะฮะได้ของด้วยครับเป็นหมวกของตัวนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นหมวกของอาชีพนี้แหละนะครับไบเคนเฮมนะครับเป็นหมวกแบบแตกๆบวก revenge mode โหมด revenge เมื่อกี้ที่ผมใช้มันจะนานอยู่นานขึ้นนะครับถือว่าใช้ได้ขอจะเล่นต่อด้วยนะเราชนะเราก็หนีฮะไม่ใช่นะครับก็โอเคนะครับก็นะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับเกม For Honor นะครับเป็นเกมที่ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับผู้เล่นที่ชอบการต่อสู้แบบแอคชั่นแบบอาจจะเป็นตัวต่อตัวนะครับหรือเป็นทีมก็ตามนะครับกราฟิกก็ใช้ได้ฮะเกมเพลย์นี่ผมชอบมากนะเป็นเกมเพลย์ที่แปลกใหม่มากสำหรับผมนะนะครับกราฟิกนี่ถือว่าเป็นเกมยุคนี้เลยนะครับผมสวยงามฮะโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามกันได้ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้บารอนนี่และฟอร์เนอร์ก็ขอลาไปก่อนฮะบายครับผม